นับแต่โบราณกาลมานะคะเราอ่ะปลูกพืชให้คนกินเป็นหลักและถึงแม้คนจะรวยขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ก็กินได้แค่เท่าเดิมแต่เทคโนโลยีปลูกพืชเราดีขึ้นจึงทำให้การผลิตเพิ่มขึ้นของก็ล้นตลาดโดยเฉพาะพืชที่ถูกแห่ปลูกตามกระแสซึ่งหลายปีก่อนรัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราโดยตั้งโครงการยางล้านไร่มีการกระจายขยายพื้นที่ปลูกกระจายไปทั่วประเทศและผู้ที่ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำจากการขายต้นกล้าท่านผู้ชมก็คงจะพอเดาๆได้ว่าเป็นใครแต่ที่แน่ๆไม่ใช่เกษตรกรอย่างเราๆท่านๆแน่นอนค่ะโครงการในครั้งนั้นส่งผลทำให้ราคายางพาราตกต่ำมาจนถึงปัจจุบันกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องชาวปากใต้และภาคตะวันออกอย่างหนักด้วยพื้นที่แถบนี้โดยปกติแล้วก็จะมีรายได้หลักจากการกรีดยางพาราเมื่อราคายางพาราตกต่ำจากปริมาณที่ปลูกกันทั้งในและต่างประเทศทำให้ชีวิตอัตคัดขาดสนอย่างหนักแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยราคายางพาราก็ยังมีแนวโน้มว่าจะตกลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็จากการแห่กันปลูกยางพาราทั้งภาคใต้จนมาถึงภาคอีสานพี่น้องชาวไร่ชาวนาในภาคอีสานถึงกับลงทุนถมที่เพื่อปลูกยางพารากันทั่วพื้นที่ส่งผลให้ยางพาราเนี่ยมีราคาตกแบบร่วงระนาวที่ปลูกยางพาราถึงกับเจ๊งไปตามๆกันซึ่งถ้าย้อนกลับไปประมาณ 1-2 ปีที่แล้วกระแสทุเรียนฟีเวอร์มากราคาทุเรียนสูงขึ้นจนทำให้ชาวสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและการปลูกทุเรียนภูเขาไฟในศรีสะเกษซึ่งเดิมทีปลูกไม่กี่สิบสวนนะคะรวยเป็นเศรษฐีไปตามๆกันด้วยเหตุราคาทุเรียนที่พุ่งสูงขึ้นนี่เองพืชกระแสอีกตัวก็คือทุเรียนเกษตรกรไทยเราก็มุ่งไปการที่อยากจะรวยก็แห่ปลูกทุเรียนทั่วทั้งประเทศบางเจ้าถึงกับโค่นสวนยางพาราเป็น 10-20 ไร่เพื่อปลูกทุเรียนกันทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเองภาคใต้เองและมาถึงภาคอีสานก็เช่นกันซึ่งเมื่อก่อนแหล่งปลูกทุเรียนก็มีแค่เขตอำเภอกันทรลักษณ์อำเภอขุนหารแต่ทุกวันนี้นะคะกระจายไปทั่วจังหวัดและก็น่าจะทั่วภาคอีสานเลยก็ว่าได้ถ้าเราจะพูดเรื่องทุเรียนเนี่ยต้องเลยกันพูดเลยว่าทุเรียนฟีเวอร์ไม่เฉพาะจังหวัดจันทบุรีไม่เฉพาะเมืองไทยมันเป็นทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศตอนนี้คือหันมาปลูกทุเรียนกันหมดในจังหวัดจันทบุรีนะคะมีการโค่นมังคุดโค่นเงาะโค่นสวนยางเพื่อมาลงทุเรียนเยอะมากถึงมากที่สุดทำให้บางครั้งเนี่ยก็หวั่นใจเหมือนกันว่าอีก5ปีถ้าทุเรียนโตขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเท่าที่รู้มาถ้าเราติดตามข่าวไม่ใช่เฉพาะจังหวัดจันทร์ศรีสะเกษโค่นสวนยาง 15,000 ไร่ทางหน่วยราชการสนับสนุนให้ปลูกทุเรียนเต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมมีแผน1แผน2เพื่อที่จะรองรับกับปริมาณผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะการปลูกพืชตามกระแสโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาข้อมูลในการปลูกพืช นั้นๆไม่เคยศึกษาพฤติกรรมของพืช นั้นๆหรือพฤติกรรมของทุเรียนว่าชอบสภาพดินสภาพอากาศความชื้นแบบไหนคิดว่าทำง่ายปลูกง่ายบางเจ้าก็เจ๊งเพราะทุเรียนตายตั้งแต่เริ่มปลูกทั้งการลงทุนปรับพื้นที่ลงทุนในการซื้อกล้าพันธุ์ทุเรียนไปหลายหมื่นถึงเป็นแสนก็มีบางคนก็เจ๊งกับยางพารามาก็โค่นต้นยางไปปลูกทุเรียนต่อถึงกับเข่าทรุดเพราะเจ๊งเป็นหนี้ท่วมหัวทั้งหนี้ธกส.แล้วก็หนี้นอกระบบไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นยางพาราทุเรียนหรือแม้แต่พืชผักต่างๆก็ตามถ้าบ้าเห็นเขาปลูกอะไรก็แห่ปลูกแล้วก็ปลูกไปตามๆกันเนี่ยก็จะมีแต่เจ๊งกับเจ๊งค่ะการที่จะเพาะปลูกอะไรนะคะก็จะต้องคิดแล้วก็วางแผนให้ท่วนที
เพราะถ้าพลาดพลั้งเนี่ยก็จะเป็นการเสียโอกาสที่สำคัญทั้งชีวิตโดยเฉพาะการนำเงินเก็บก้อนสุดท้ายมาลงทุนเห็นเขาปลูกอ้อยราคาดีก็แห่ปลูกกันเห็นเขาปลูกมะนาวกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็แห่ตามกันหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถมองเห็นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างชัดเจนก็คือการที่ปลูกหรือทำกันมากๆส่วนใหญ่อ่ะบั้นปลายจะไม่ดีโดยเฉพาะผู้ที่มีสายป่านน้อยรอไม่ไหวตัดสินใจไถทิ้งไปก่อนกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ก็จะตกขบวนเพราะส่วนมากอ่ะหลังจากที่ไถทิ้งแล้วราคาของพืชที่ปลูกไปก็จะค่อยๆกลับมาดีเพราะว่าจำนวนผลผลิตที่ออกมาน้อยลงจากการถูกไถทิ้งเปลี่ยนพืชปลูกใหม่สิ่งที่นำมาบอกเล่า90ในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็อยากจะฝากให้ฉุกคิดในเรื่องของการวางแผนการลงทุนด้านการปลูกพืชเกษตรอย่าปลูกแบบตามๆกันควรเน้นที่ความชำนาญของตนเองและก็การศึกษาหาตลาดอยู่เสมอจะช่วยทำให้อาชีพเกษตรของเราเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนและก็มั่นคงและที่สำคัญการแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตภาคการเกษตรก็ยังเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างน้อยคือการช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานและก็มีมูลค่าที่สูงมากขึ้นเดินทางสายกลางค่ะอยู่อย่างพอเพียงปลูกเท่าที่เราปลูกทำได้เท่าที่เราทำวางแผนการปลูกพืชอย่างถ่องแท้ศึกษาพฤติกรรมของพืช นั้นให้เข้าใจหันมาปลูกพืชหมุนเวียนไม่ปลูกพืชเชิงเดียวควรศึกษาว่าพืชชนิดไหนอายุเก็บเกี่ยวระยะสั้นอายุเก็บเกี่ยวระยะกลางและอายุเก็บเกี่ยวระยะยาวเมื่อพืชชนิดไหนราคาตกก็สามารถหาพืชอื่นๆเก็บกินเก็บขายทดแทนซึ่งจะมีรายได้จากการปลูกพืชทั้งรายวันรายเดือนและก็รายปีค่ะขอให้มีความสุขกับการปลูกพืชและทำการเกษตรค่ะ